ยามเนี่ยทรัมป์นั้นสิ่งกูยูเครนสิ่งวิจิตรตัวล้านในยังจ้าเปรียบอเมริกันสั่นเนี่ยกงลีจะคู่กับแกนหลังทาบาร์เลยแคลิฟอร์เนียเฉยใจเจเนอเรลอะทอมิกตัวเย็นนั้นเมเจอร์ MQ9 รีบาร์มิวซาทรัมป์นั้นสิ่งกูยูเครนอัตรากุญย์เปรียบบุยเวทาราบาลูกทงลูกนี้เอียกงลีหาปีบ้านในงานจะคู่สิทรัมป์นี่อะข้าเมเปรียบไม่ยาราเจ้าวิจิตรตัวล้านต้องแข่งบุยเวทาเจ้ากงลีอะมูสังชกกับสุบาร์เลยล้อล้อเซมาร์โรรีบาร์นั้นสิ่งกูยูเครนสีเปปโปนายเอตระอเมริกันสู้ยาเยควินบิวเชโกสงสัยนิเซลูเน่เลนจันบลูกับอดีตยูเคบาร์เองทวีเมอเมริกันเสตองโดรนเนี่ยนิติญาปัยลวยพยองเปมูรีเน่ปัตตลุอสู้ยาสีกับตบอร์ฮาปลูชิมเลสูรากุโรติดีจ้าจ้ามาพยองนายเตบุลุตุกับวินเคมาร์เองวอสริจันเน่การ์โรกงนิกับโดรนเน่กูอัลลการีบาเซเน่ยองเปลายนาวยูเครนฮะเตยูโปซองมูอฉีแคอัศองด้วยอตระดอลลาร์100ตันหลอกอเปญนิเซนปิ่วเปญทิ้งทิ้งเซยดอลลาร์100ตันหลอกกงจ่ายနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ဘင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ General Atomic ကယူကရိန်းစီဒရုန်းနှစ်စီးလွှဲပေးဖို့ကမ်းလှမ်းထားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လောလောဆယ်ပါမတ်ချက်မှမပေးသေးပါဘူး။မျိုးကွေးတချို့ထက်ဆင့်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Ripper မျိုးဆက်တွေဟာကဘာပေါ်မှာစွမ်းရည်အမြင့်ဆုံးတိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတွေလို့လည်းသတ်မှတ်ခံထားပါတယ်။2009ခုနှစ်ကအမေရိကန်စစ်တပ်မှစတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ Ripper ကိုစင်ဆက်မပြတ်နည်းပညာအစင်မြင့်မွမ်းမံမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြင်သစ်အိန္ဒိယအီတလီဂျပန်နယ်သာလန်စပိန်စတဲ့နိုင်ငံတွေစီလည်းတင်ပို့ထားပါတယ်။2020နစ်ဆန်ပိုင်းကအီရန်ဒေါ်လာရေးအဆောင်တက်ရဲ့ဩဇာကြီးမာတဲ့ကွက်အထူးတပ်ဖွဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကာဆမ်ဆိုလိုင်မာနီကိုအီရန်နိုင်ငံဘက်ဂဒက်မြို့တော်လေဆိပ်နားမှာအမေရိကန်ကဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်လှုပ်ကြံခဲ့ရမှာRipper drone တစ်စီးကိုအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။